ลงไปแล้วสำหรับมวยโลกพันยักษ์ต้องยอมรับว่าเสน่ห์ของมวยพิกัดนี้ไม่เหมือนเมื่อวันวานหมดเจ้ามฤตยูดำไม้ไทสันทุกอย่างก็หมดตามเช้านี้เราจึงยังไม่สบอารมณ์เมื่อนึกถึงลีลาของไทสันเพราะความดุดันมีความมันแค่ยกเดียวหรือไม่ศึกชิงแชมป์โลกรุ่นยักษ์แฮวิเวต WBC ดิออนเตไวเดอร์แชมป์โลกไร้พ่ายนักชกกำปั้นดินระเบิดชาวอเมริกันพบกับหลุยออติสคิงคองหมัดโหดชาวคิวบาแม้งานนี้ออติสเกือบเริงร่าเมื่อเป็นฝ่ายต่อยได้น้ำได้เนื้อมากกว่าในตอนแรกแต่สุดท้ายหมัดไวเดอร์ก็ยังขังเอาตัวรอดไปได้ทิมเจ้าคิงคองหมดทางสู้ไปในยกที่10จบเกมดิออนเตไวเดอร์